กำลังรับฟังรายการชายอลไลท์พอดแคสต์แสงส่องวรรณกรรมโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยนำเสนอทุกวันจันทร์พุธศุกร์ทางช่อง YouTube Thai Writers ดำเนินรายการโดยชัยจักรทวยุทธานนท์สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับพบกับรายการชายอลไลท์พอดแคสต์แสงส่องวรรณกรรมโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยอีกครั้งนึงนะครับคุณผู้ฟังครับแขกรับเชิญที่จะมาพูดคุยกับเราในวันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าพิเศษมากๆอีกท่านหนึ่งนะครับเพราะว่าท่านเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ปี2564พี่พิบูลศักดิ์ละครพลหรือพี่ปอนของพวกเรานะครับวันนี้ครับพี่ปอนจะมาพูดคุยกับเราในหลายๆเรื่องครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มาที่ไปและเรื่องลึกเบื้องลับจะว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับของหนังสือที่เรียกว่าเป็นเหมือนกับลายเซ็นนะฮะเป็นผลงานที่หลายคนถ้าพูดถึงพี่บุญศักดิ์ละครพลต้องนึกถึงขอความรักบ้างได้ไหมนะครับรวมถึงผลงานชิ้นอื่นๆครับแล้วก็กำลังใจข้อคิดเห็นต่างๆจากรุ่นพี่สู่น้องๆที่กำลังสร้างงานเขียนอยู่ในเวลานี้นะครับรวมถึงงานศิลปะต่างๆด้วยเพราะพี่ปอนทุกวันนี้ไม่ได้เขียนหนังสือหรือเขียนเพลงเท่านั้นนะครับพี่ยังวาดรูปด้วยนะฮะหลายท่านคงได้ติดตามใน Facebook ของพี่ปอนอยู่หรือว่าทราบกันอยู่ว่าพี่ปอนนั้นเป็นศิลปินที่ทำงานหลายอย่างมากนะครับตอนนี้พี่ปอนอยู่ในสายกับเราจะไปพูดคุยกันครับสวัสดีครับพี่ครับครับสวัสดีครับครับขอบคุณนะครับพี่ที่ให้เกียรติกับรายการของเรานะครับครับอย่างที่เกริ่นเอาไว้เลยครับพี่ครับว่าพูดถึงพี่บุญศักดิ์ละครพลเนี่ยจริงๆก็จะมีหนังสือหลายเล่มนะครับวันนี้เราจะขอให้พี่ช่วยพูดถึงที่มาที่ไปของขอความรักบ้างได้ไหมนะครับครับความรักไม่ต้องร้องขอถ้าคุณน่ารักพอก็มีคนเต็มใจให้อันนี้เคยเก็บเขียนปกหลังพิมพ์ฉบับครั้งไหนก็ไม่ทราบครับผมประเด็นจริงๆก็คือขอความรักบ้างได้ไหมขอความจริงใจให้ฉันบ้างที่นี่มีแต่ความอ้างว้างรักร้างรับเลยใจเอ่ยใจอันนี้จริงๆแล้วเป็นอย่างนั้น คือมันเป็นความรักเพื่อผู้ไร้คนก็จะมองเรื่องนี้เหมือนกับว่าเป็นเรื่องรักของคนหนุ่มสาวสองสามคนนะฮะมันในมองกว้างไปกว่านั้นนะฮะจริงๆจริงๆมันก็เป็นอย่างนั้นแหละเป็นเรื่องรักของคนสองสามคนแต่นักวิจารณ์เขาพยายามจะมองให้กว้างกว่านั้นว่าจริงๆมันเป็นเรื่องซึ่งเป็นความรักของที่กว้างกว่านั้นอ่ะที่ลึกกว่านั้นมันเป็นความคือผมเห็นเรื่องนี้ปีน่าจะ2519 20ประมาณนั้นน่ะครับผมต้องเป็นช่วงหลัง6ตุลาแล้วก่อนเพราะว่าจำได้ว่าเขียนอยู่ที่ข้างต่างบ้านพักครูในวันหยุดนะสุดสัปดาห์ที่ภูเขาแสงตะวันนะแม่ฮ่องสอนนะครับนักเขียนเรื่องนี้แล้วก็ส่งให้หนังสือสกุลไทยครับเนี่ยเขียนทีเดียวเลยรวดเดียวจบเลยครับผมไม่ถึงใช้เวลาอยู่2วันหยุดมั้งนะเสาร์อาทิตย์นะครับผมทำไมถึงเขียนได้รวดเดียวอย่างนั้นเพราะว่ามันเหมือนกับว่ามันลงตัวความคิดลงตัวแล้วก็ เป็นอย่างนี้นะเพราะเรื่องจริงๆมันเขียนจากเรื่องจริงนะเรื่องนี้นะหลายๆ คนพยายามจะตีความมาได้คนจากเรื่องโน้นเรื่องนี้ ซึ่งมันไม่ใช่นะมันลงโอจูเลียตหรือเปล่าอะไรก็ ไม่ใช่ เรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริงเพราะว่าผมช่วงก่อนที่จะ6ตุลาเนี่ยนะช่วงผมอยู่บ้านเช่าที่ซอยนันทรามันนะซอยนันทรามเชียงใหม่เนี่ยเพราะว่าช่วงยายเสียก่อนหน้านั้นนะแล้วผมก็ไปบวชเกือบ2 พรรษานะนะไม่ยอมสึกเลยใครไปอ้อนวอนอะไรก็ไม่ยิ้มไม่สึกนะเพราะเสียใจว่ายายไปแล้วนะเพราะว่ายายเป็นคนเดียวซึ่งคือผมนี่เป็นเด็กกำพร้านะครับผมนะอันนี้คงน่าจะเป็นอิทธิพลซึ่งทำให้ผมมีการเขียนแบบต้องการความรักนะนึกออกไหมขาดแคลนความรักขาดแคลนความรักครับผมไม่ว่าจะวัยฝันวันเยาว์หรือเรื่องทุกเรื่องจะพวกนี้คือจะเพิ่มเติม
เขาเรียกว่าเป็นพวกที่ปลอบประโลมใจอ่ะเป็นบุคคลเขียนแล้วก็จะปลอบประโลมใจอย่างเงี้ยคนร้ายนะความรักคือคนร้ายเพราะว่าเราร้ายที่ว่าทำไมรักยายมากบวชถึงจะไม่สึกเพราะว่ายายเป็นคนเดียวที่คือผมเป็นเด็กกำพร้าเนี่ยเพราะว่าแม่ธรรมดานะแม่ก็ยังเด็กอยู่ก็ยังพอแม่จะแต่งงานใหม่อะไรอย่างเงี้ยแม่ก็คงจะกลัวว่าด้วยความรักของแม่นะไม่ใช่ว่าแม่ไม่รักก็กลัวพ่อเลี้ยงจะไม่รักลูกตัวเองอะนะฮะก็แล้วด้วยความตั้งใจดีอย่างหนึ่งก็คือส่งผมไปอยู่กับญาติคนนั้นคนนี้เพื่อให้เรียนหนังสือได้เรียนหนังสือญาติที่เขารวยกว่าพ่อแม่เขาเป็นลูกชาวนาเป็นโจรนี่แหละนะผมก็เลยเหมือน ที่เขียนมาในฝันวันยาวนะก็คือเหมือนลูกฟุตบอลนะผมก็เตะไปเตะมา มาคำหนึ่งก็ไปอยู่ที่ญาติที่ทางแพร่นะเป็นญาติทางพ่อเนี่ยก็ได้สักพักหนึ่งก็เขาก็รับเป็นลูกบุญธรรมมาแล้วแล้วก็พอดีเขาแต่งงานอีกก็ดันมีลูกเนี่ยดันมีลูกขึ้นมาแหละเพราะนั้นภรรยาเขาก็มันรู้สึกแบบเรานี่จะเป็นตัวที่แบบไปแย่งชิงมรดกว่าอย่างนั้นเถอะเขาก็เป็นคนมีฐานะอันนั้นอย่างนั้นก็เลยรู้สึกผมต้องนอนคนใช้นะต้องแบบใช้งานหนักมากเป็นเด็กกำลังจะขึ้นมัธยมอ่ะเพราะว่าผมต้องนี่ปี๊บน้ำเนี่ยรดน้ำผักเนี่ยสะพายไหลแบบคนจีนอ่ะนะเป็นสวนผักก็เขาเลี้ยงหมูเยอะมากครับผมบ่าจนด้านแล้วก็จดน้ำอะไรเงี้ยก็ไม่ไหวแล้วกินก็ไม่ได้กินพร้อมคนใช้อะไรเงี้ยเขารู้สึกแบบผมก็เลยเขียนจดหมายไปหายายนะยายบอกมาเลยให้คนใครเขียนรูปตัวโตๆเข้ามาแกงมาเลยบอกว่าหลานกูเนี่ยใครไม่รักกูรักใครไม่เลี้ยงกูเลี้ยงเองผมก็เลยออกจากบ้านนั้นมาเนี่ยกลับมาอยู่กับยายนะก็โตกับยายมาโดยตลอดอันนั้นแหละก็เลยไม่สึกไม่สึกเลยไม่ยอมสึกเลยแต่หลังจากนั้นเหตุที่สึกก็คือนี่เกี่ยวพันกันนี่ก็เรื่องการเขียนนี่เองเพราะว่าเป็นเด็กใต้ถุนนะเป็นเด็กใต้เตียงพอเขาตีกันแบบยายญาตินะฮะลูกพี่น้องตีกันเนี่ยเราก็ไม่สู้นะเป็นเด็กที่ขาดมากแล้วตัวลุงเคยจับมันอ้าวทำไมพี่น้องมันชกกันผมหลบไปอยู่ใต้ถุนบ้านหลบไปใต้เตียงบ้างอะไรเงี้ยก็ต้องเป็นคนช่างคิดไงช่างคิดช่างแบบก็เลยชอบอ่านหนังสือนะครับนั่นแหละก็เขียนมาเรื่อยๆแล้วก็อยู่วัดขนาดแม่ให้คนรักหญิงคนรักกันนะแบบว่ารู้ว่าไม่สุดแด้ก็แบบว่าให้ไปใส่บาตรบ่อยๆประมาณนั้นก็ยังไม่ยอมสุดคือจะเป็นสมภารไปแล้วนะแต่ว่าวันหนึ่งมีเพื่อนที่ในตัวอำเภอเนี่ยก็หิ้วหนังสือชัยพฤกษ์กันมาแล้วบอกว่าโอ้ยเรื่องสั้นได้ลงแล้วนะเรื่องสั้นได้ลงแล้วแค่นั้นเองผมสุดทันทีเลยแล้วก็ยอมไปเรียนต่อ ยอมไปเรียนหนังสือต่อครับก็คิดดูก็มันมีอะไรแปลกๆดีแสดงว่าเราเป็นคนรักในเรื่องการคิดเขียนนะใช่นะทั้งวาดเรื่องเขียนเรื่องกวีเรื่องอะไรเนี่ยครับผมก็ยอมไปเรียนต่อแต่ว่าผมไม่ไปเรียนที่เดิมอะคือที่กรุงเทพนะครับผมเพราะว่าอายเพื่อนเพื่อนมันล้ำหน้าเราไปปีแล้วไม่อยากไปเป็นรุ่นน้องมันนะผมก็เลยมาเรียนเชียงใหม่แทนที่นี่แหละคือที่มาของความรักบ้านใหม่ใหม่ที่เชียงใหม่ก็มาเจอเพื่อนกวีมีกวีนะเสียชีวิตไปแล้วเพื่อนผมคนนี้รักมากคือถนอมเชียงแก้วเนี่ยแหละก็มีส่วนมากเป็นในเพลงครึ่งหนึ่งของความรักบ้านใหม่ใหม่นั่นนะก็เขาประพันธ์ขึ้นนะส่วนหนึ่งนะร่วมกันนะคือสมหัวกันนะแล้วก็มีเพื่อนคนเป็นนักมวยเพื่อนเขา
และอีกคนก็เป็นลูกของคนทำงานเทศบาลและอีกคนก็เป็นทหารฐานอากาศอันเนี้ยก็เช่าบ้านอยู่รวมกันเป็นแก๊งใหญ่เลยนะองค์ใหญ่คนตรงนี้ก็ตั้งกระสอบทรายซ้อมมวยนะเพื่อนกวีก็จะตอนนั้นหนุนเราหนุนหอกหนุนหัวด้วยขอฟ้าขีดทองนะอมาขย่ำนะหัวแทนหมอนนะอันนี้คือประสบการณ์คืออะไรซึ่งความทรงจำซึ่งงดงามมากแล้วก็คือไว้ร่มแถบนั้นนะมันซอยนนทรามถ้าเดินกันอย่างเชียงใหม่เขาจะมีแบบว่าแต่ละย่านอ่ะแต่ละคุ้มมันจะมีชอบตีกันนะช้างหน่อยบ้างช้างเผือกบ้างนั่นยกตีกันอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้แต่ตอนนั้นผมเราก็ไปเรียนศิลปะบ้างอ่ะนะแล้วก็ทำสสขายนะครับแล้วก็ไปเขียนป้ายลงหนังเนี่ยนะต้นเหตุมันก็เขียนสสเขียนป้ายลงหนังอะไรก็วัยรุ่นก็จะชอบนะแล้วก็เพื่อนอีกคนที่เป็นนักมวยก็จะเอากระสอบทรายมาแขวนมันมีลานกว้างเลยเป็นต้นมะขามก็ชกมวยวัยรุ่นแถวนั้นก็มาแบบมันก็เลยกลายเป็นแบบเป็นชุมชนวัยรุ่นน่ะนะทีนี้พอผมเขียนไปช่วยเพื่อนอีกคนที่เขียนภาพลงหนังนะป้ายลงภาพยนตร์น่ะนะครับนะก็ได้อาศัยได้ดูหนังฟรีแล้วก็ข้างๆมันก็จะมีลงบิลเลียดหรืออะไรประมาณนั้นน่ะนะแล้วก็คืนหนึ่งก็ไปดูหนังฟรีแล้วเลิกแล้วก็ยังไม่ยอมกลับบ้านก็ไปตีไปเรียกกันต่ออะไรเงี้ยผมไม่ถนัดหรอกแต่ก็ตามเพื่อนไปเพื่อนที่เป็นนักมวยนะสามคนสี่คนนะเดินตามกันไปทีนี้ก็ไปเจอกับพวกอีกแก๊งหนึ่งนะพวกช่างเผือกนะมาอ้าวพวกคอมเมนต์กันก็ตีกันนะว่างั้นเถอะตีกันไล่ตีกันถ้าบ้านหันแหลกเลยเราก็หนีเข้าไปซอยจำได้ซอยประมาณออกมันออกท่าแพนะผมก็วิ่งไปทางนั้นวิ่งกันไปสองคนกับเพื่อนหนึ่งอ่ะก็นอนแล้วหันกลับมาอีกทีอ้าวมีผู้หญิงวิ่งตามมาแฮะผู้หญิงที่เราเละๆกันไว้นะตัวนี้คือตัวปัญหาตัวปัญหาที่จะทำให้สองแก๊งนี่เขม่นกันเพราะว่าเจ้าหน่อมเป็นสาวเจ้าเสน่ห์นะสาวเจ้าเสน่ห์ทุกคนก็ชอบครับเด็กผู้หญิงคนนี้ก็วิ่งตามมาก็หันกลับมาว่าจะไปไหนเราบอกว่าหนูขอไปด้วยทุกขอไปด้วยจะตามมาทำไมเลยเนี่ยเราก็วิ่งไปเนี่ยยังเคยเขียนฉากนี้ไว้แบบผมว่าแบบคือไม่รู้จะทำไงเราก็โอเคให้เขาไปด้วยนะเราก็กลับไปที่พักเรานะมันเราเรียกมันว่าซาลองเป็นแหล่งรวมบ้านเช่าราคาถูกๆกันนะไปหามาการเป็นสวนมะขามอะไรติลาแล้วบ้านเจ้าของบ้านก็อยู่ถัดไปครับคือบ้านไม่มีรอบขอบชิดนะครับผมนั่นแหละก็ตามไปแล้วก็หันหน้ามาคุยกันว่าแต่จำฉากกันได้ว่าคืนมันคืนดึกมืดนะก็ดึกมากแล้วนะเพราะว่าดูหนังฟรีเนี่ยต้องดูรอบดึกได้เข้าไปรอบดึกคนขายตัวเขาก็จะให้คนที่เขียนรูปลงหนังอะไรเนี่ยเขาอาศัยว่าขอดูหนังฟรีก็เดินมาได้ยินยังได้มืดมากเรียบคูเมืองเชียงใหม่ไปนะยังได้ยินเสียงรองเท้ากระทบถนนเนื้อก็เราเดินไปขนาดเดินก็กังวลใจนะว่าแล้วเราจะยังไงเพราะว่าบ้านเราเนี่ยที่นอนก็ไม่มีนะครับมันเป็นบ้านที่แบบว่ามีฝาปะกลฝาเลื่อนเหมือนกันมีห้องอยู่ห้องเดียวแล้วข้างนอกก็โล่งๆนะแล้วมันเป็นหน้าหนาวด้วย ผ้าห่มก็มีผืนเดียวคือเสื้อก็ไม่มีเพราะว่าไปอยู่กันแบบกวีนะครับเพราะตอนนั้นหลงไหลพวกตอนนี้ย่าแฝดด้วยเคลื่อนยากไอ้พวกวีรบุรุษสำราญนะก็อยู่กันอย่างนั้นคนหนึ่งเขียนกวีจะเป็นอยากเป็นกวีน่ะนะถนอมใจก็แก้หนุนแบบแต่เราก็อยากเป็นแบบนักเขียนเรื่องสั้นแบบอาจินปัญญพันธ์น่ะนะหลงไหลอย่างนี้ได้นั่นเองเอาไปเอามาก็แบบว่าบทกวีเข้าหูทุกวันนวลน่ะถนอมใจก็แก้นะก็จะแบบโอ้ตัวเองเขาจะอ่านเรื่องจำอ่ะนะ
อรุณไม่ใช่อะไรมิดเนี่ยอ๋อไม่มิดครับผมไม่มิดของอุเชนีนี่เขาจำได้หมดอะทั้งเล่มจำแขนแบบท่องขึ้นใจเลยจำยืนนอนซ่อนพุ่มกระทุ่มต่ำห่าไปบอลช้อนน้ำที่ไรฟัดมันเข้ามาแล้วยุคนั้นเราอ่านทารีนี่นะของพี่อดุลเนี่ยในดวงใจเลยทารีนะครับแล้วก็พี่พยอมซองทองนี่คือมันยุคสายลมแสงแดดไงยุคโรแมนติกมันแต่ว่าบทคุยยุคนั้นเนี่ยมันมีพลังมากนะให้อะไรมากเลยคือมันเปลี่ยนชีวิตเราได้แล้วดูใต้โค้งสะพานของคุณยายเชนีนี่ก็แบบโอ้คือมีพลังอ่ะเนี่ยบทกวีที่ผมว่าจะเขียนละเอียดว่าเออมันให้พลังมันเปลี่ยนชีวิตเรายังไงมันฉุดเราขึ้นมายังไงจะเพราะว่าก่อนจะเกิดเรื่องนี้มันยังมีเรื่องซ้อนกันอีก เรื่องนี้ก็คือว่าพอผู้หญิงมาที่บ้านนะก็มองหน้ากันนะไม่รู้จะให้นอนที่ไหนนะ ก็เลยเอาเรื่องเป็นพระเอกสามสิบคนก็เลยก็เอาสบตากันว่าเอาให้เรานอนในห้องแล้วกันในที่นอนของพวกเรานะก็เอาผ้าห่มมาเสริมให้เราก็มันนอนหนาวสั่นงกงกนะหมอนก็ไม่มีก็อย่างว่าแล้วกันหนุนหัวด้วยกวินพลน่ะนะคุณหมาทุกคนก็ฉกตากันละมองก่อนหน้าก็เหมือนว่านี่กระนำบอกว่าห้ามใครแต่ต้องเธอนะอะไรเงี้ย มันเหมือนว่าเป็นสัญลักษณ์ของนามของคนที่แบบว่าขาดอะเพราะเพื่อนที่มาอยู่ด้วยนะก็พออดอยากยังก็เพื่อนที่มาจากเทศบาลไม่เอ่ยนามนะยังอยู่เพื่อนคนที่ยังอยู่ครับผมก็จะเป็นคนหิ้วผักบุ้งมาเพื่อนกวีก็จะเอาข้าวสารมาเนี้ยพอว่าเขาอยู่ใกล้อำเภอสมตองเนี้ยตุ้งเซี่ยวเนี้ยก็จะเป็นอยู่อย่างนี้นะเราก็พอได้มีรายได้บ้างเดือนละร้อยกว่าบาทอะไรเงี้ยก็เป็นค่ากับข้าวค่าอะไรไปเงี้ยเนี่ยทีนี้มาอ้าวจะมีผู้หญิงคนหนึ่งทำไงมาอยู่ด้วยผู้หญิงก็มาอยู่ด้วยก็มันเป็นมันเนี่ยผมเคยเขียนแน่ๆว่าเหมือนแสงแดดที่ส่องฉายเข้ามานะในชีวิตของคนหนุ่มเกลียวขราดนะครับแสงแดดที่มันงดงามอ่ะตอนสมัยนั้นเพราะทุกคนก็แบบว่าโอ้จากวาดรูปอะไรก็แบบคนที่ด้อยที่สุดอ่ะก็อยากวาดรูปด้วยอย่างอีทเนี่ยนะเพราะแบบว่าก็อยากเป็นศิลปินไงเพื่อจะใหเป็นที่รักของหญิงสาวอ่ะทำเอามือเพื่อนสีบ้างแล้วจะทำเป็นวัดเช็คกันเพลงคิดอะไรเงี้ยนะก็หาเงินด้วยพอมีงานแล้วดูหนาก็ออกร้านออกอะไรเงี้ยในช่วงหนึ่งที่ผู้หญิงคนนี้มาอยู่ด้วยชีวิตทุกคนดีนะนี่ก็ขยันเลยแบบทำงานกลับบ้านพอดึกๆก็มาแล้วหัวค่ำมาว่ามาทำไมยังไม่เลิกวาดภาพเลยนะเขียนป้ายลงหนังอะไรเนี่ยก็มาชูหน้าตลอดนี่เลยแบบว่ามันก็รู้สึกอบอุ่นดีอะแล้วก็จู่ๆวันหนึ่งผู้หญิงที่เหมือนแสงแดดที่ฉายเข้ามาในชีวิตของคนขาดทั้งหลายนะ คนไร้ทั้งหลายก็มีปัญหาคือว่าคนชาวบ้านน่ะคนชาวบ้านก็เป็นคนขายตัวหนังนั่นแหละนะก็มีบ้านให้เช่าอยู่คนแล้วก็รู้สักสนิทกับแฟนของเพื่อนที่เขียนรูปในโรงหนังนะอีกคนน่ะเขาก็เลยรู้กำพืชของผู้หญิงคนนี้ว่างั้นเถอะว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ดีหรอกอยู่คนแถวโรงเลียดนั่นแหละแถวโรงหนังนั่นแหละหอยคนนั้นคนนี้ประมาณนั้นแหละเหมือนผู้หญิงใจแตกอะนะมันมีบ้านอะไรขนาดเดียวเราไม่คิดอย่างนั้นไงเรามองว่าแบบโหหล่อนเหมือนแสงแดดเหมือนนางฟ้าอะไรที่ทำให้ชีวิตเราดีอะแต่คนที่ขี้เกียจมากอย่างนี้ก็ช่วยขมิ้นขมันเวลาเขียนป้ายลงหนังอะไรเนี่ยคนที่กลับบ้านช้ากลับมาแต่เช้าเลยงามมากก็บอกว่าอย่าให้มาอยู่นะเป็นเสลียดเป็นไรสวยบ้านเขาอะไรบ้านเขาอ้าวเป็นอย่างนั้นไปได้เราก็งงเลยอะเราบอกว่าจะเอาไงดีเนี่ยก็ปรึกษากันเขาบอกถ้าจะเอามาอยู่ก็ไม่ต้องเช่าบ้านนี้
เราจะไปหาที่ไหนอ่ะใช่บ้านเช่าถูกคืองั้นแล้วแบบอย่างเงี้ยแบบไม่มีปัญญาแล้วอ่ะครับก็แต่พยายามนะคนเดินหาเพื่อนที่เป็นทหารอากาศแล้วมีกีตาร์อยู่นะก็เอากีตาร์แบบไปหาจำนำกันนะก็จะไปหาบ้านเช่าวางมัดจำมาบ้านที่อื่นก็ต้องซื้อมัดจำมันล่วงหน้าก่อนนะก็ไปหาไปเข้ากีตาร์ก็เป็นวันอาทิตย์ซะด้วยวันที่เขายื่นคำขาดแล้วนะนะว่าถ้าโค้นวันนี้ไปนะไม่ต้องอยู่แล้วให้ขนของออกนะนะก็พยายามหาบ้านเช่ามันก็หาไม่ได้นะหาเช่ากีตาร์ลงจำนำสมัยนั้นลงเอกชนนะเชียงใหม่นะวันอาทิตย์ก็ไม่เปิดอ่ะก็ไม่ได้มันเองก็ทำไงดีก็ปรึกษากันว่าเราไม่ยอมเนาะเราจะไปหาบ้านเช่าใหม่อะไรเงี้ยแต่เผอิญที่ว่าเจ้าของบ้านมาคุยกับเรานะยื่นคำขาดว่าหล่อนเป็นคนไม่ดีงอนงี้นะครับเขาก็ได้ยินด้วยหล่อนนั่นก็เขาซักผ้าอยู่หลังบ้านเนี้ยเขาก็ซักผ้าด้วยซักหุงข้าวอะไรเงี้ยนะเขาก็ทำได้หมดเขาก็แอบได้ยินเขาก็รู้สึกสะเทือนใจนะไม่อยากเป็นตัวปัญหาของพวกเราเงี้ยพวกเราก็อบอุ่นมันจะต้องแตกอะแตกสารท่านเซนไปเพราะว่าอีกก็คงกลับไปอยู่บ้านเขาไอ้คนที่มีบ้านนั้นนะจะทำยังไงก็บังเอิญอันที่ที่งามมากคือเขามาอยู่ในนิยายอยู่ตอนหนึ่งคือคำพูดประโยคแรกของอีกให้ฉันไปด้วยนะเขาบอกเอาจะทำไงบ้านแล้วเราก็บอกความจริงเหมือนกันบอกว่าถ้าหนูทำให้พี่เดือดร้อนนะหนูจะไปซะแหมโทษทีพูดแบบนี้น้ำตาเลยครับผมเรื่องมันนานมาแล้วแต่ว่าพอมันอยู่เนี่ยมันพูดแล้วมันลื้นไงมันสะเทือนเพราะว่าเราก็ไปจริงๆแล้วกลับมาอีกทีหลังจากหาบ้านกลับมาปุ๊บเขามีไม่มีอะไรเลยนะครับเขามีชุดไหนชุดนั้นนะเราก็ไปหามาให้นะครับเขามีชุดหนึ่งอะที่เราหามาให้นะพวกเราละถึงชุดสีดำเพราะฉะนั้นเราชอบใส่เสื้อสีดำกันสีบลูนะเป็นแบบมันมีอิทธิพลจากจิตกรกลุ่มอินเวชันนิสนี่แหละนะที่อยู่รวมกันอะไรอย่างเงี้ยแม้กระทั่งชื่อสตูดิโอก็ยังตั้งอย่างนั้นนะเป็นซาลอนรวมกันเป็นซาลองความจริงเดี๋ยวนี้มันเป็นร้านตัดผมไปแล้วในความหมายแต่ก่อนมันหมายถึงแกลเลอรี่อย่างเงี้ยเป็นที่รวมกันที่แสดงงานเพราะว่ากลุ่ม impressionist เนี่ยเขาแสดงครั้งแรกที่ซาลองของอะไรที่ถูกโหฮาป่ามากเห็นภาพแบบว่าคนบอกว่าโอ้ยอันนี้มันพวกสัตว์ป่านะ เป็นโฟมเลยแล้วก็เลยตั้งเป็นชื่อกลุ่มแล้วนะเห็นงานของโกแกงเห็นงานอะไรแบบว่าเขียนอะไรก็ไม่รู้ที่คือนะบอกว่ามันนี่มันสัตว์ป่าชัดๆอย่างนั้นเขียนสีกระโดดกระเดกเขียนอะไรแบบเพราะว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มปฏิวัติเราก็เป็นงั้นแหละเป็นขบถทำอะไรไม่เหมือนใครวัยรุ่นสมหัวกันทั้งชาวบ้านเดินทีเต็มซอยเพื่อมาประกาศถึงเสรีภาพอะไรบางอย่างลึกในใจคนขบถก็ไม่ยอมพอผู้หญิงไปแล้วโอ้โหสลดเลยเหมือนใบไม้นะร่วงเลยทำไงเพื่อนกวีผมที่เขียนอยู่เขียนกวีมาเลยนะเขียนยังจดจำได้ทุกคนนิตยาคนนี้มากแต่บทนี้สะเทือนมากหล่อนเดินจากบ้านด้วยเสื้อผ้าชุดเก่าเด็ดใบไม้เป่าไปตามทางดึกเห็นภาพมากเลยนะเห็นภาพแบบโหเด็ดใบไม้เป่าอ่ะไปตามทางดึกมันเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงพอดีไหมลานบ้านเราเป็นแบบใบไม้ร่วงแล้วก็สองสามวันหลังจากนั้นนะก็มีข่าวอันนี้คือความจริงคือว่าแม่ยายไม่ใช่อย่างนั้นนะแม่ยายต้องไม่ใช่ความจริงทั้งหมดถึงว่าหลังจากนั้นก็สึกสะเทือนใจมากนึกภาพแล้วโอ้หล่อนจะไปที่ไหนแล้วนะเดี๋ยวมันเสื้อผ้าชุดเดียวนะก็ชีวิตขึ้นแบบหล่อนต้องไปเพราะว่าคำแรกที่พูดว่าเมื่อไหร่ที่หนูทำให้พวกพี่เดือดร้อนนะหนูจะไปซะสองสามวันก็ได้ข่าวเนี่ยท่านของตุ้ดินท้องถิ่นอะไรเรียกว่ารู้ข่าวไม่รู้ข่าวมั้งนะแบบว่าไม่เอ่ยชื่อนะเธอเ
ตายแล้วมันก็ทำไมล่ะถูกฆ่านะแล้วก็ที่ห้วยแก้วอ่ะคนเชียงใหม่นะเป็นการที่ต้องเที่ยวที่ห้วยแก้วบอกว่ามีผู้หญิงถูกฆ่าทุนว่าจะหล่นลงมาหรือว่าอะไรถูกฆ่านะเราก็บอกว่าสวมเสื้อผ้าชุดดำไม่รู้ที่ไปที่มายังสืบอะไรกันอยู่ว่าเป็นใครมาจากไหนอะไรยังอยากจะไปดูไหมจะไปอะไรไหมแบบไม่กล้าหากันกันเลยอ่ะสั่งกันหมดรู้สึกโอ้ชีวิตมันนี่แหละคือที่ไปที่มาของมันแล้วก็แบบก็มันอยู่ในนั้นทั้งหมดอ่ะครับผมเพราะว่าทุกคนก็หันหน้ากันนั่นคือเป็นหญิงสาวร่วมที่ของทุกคนนะเป็นแสงแดดในชีวิตแต่ผมต้องให้เหลือสองคนคือกวีนี่แหละเพราะว่ากับฐานอากาศที่ชอบเล่นกีตาร์นะนั่นก็เป็นตัวแทนมันจริงถ้าเราบอกว่าคนหนึ่งแค่การสูญเสียเล็กๆน้อยๆนะแบบว่าทุกคนก็สะเทือนใจนะว่าเออทำไมสิ่งเหล่านี้มันถึงมีความสำคัญกับคนมากเพราะว่าคนที่ขาดเนี่ยมันก็จะยืดในเรื่องนี้ก็เหมือนกับว่ามีฉากที่แบบว่าต้องดิ้นรนทุกอย่างนะใช่นั่นก็ท่าแพ้นั่นแหละฉากทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดหรือว่าอุโมงค์บ้างเรื่องศิลปะเรื่องอะไรก็แบบว่าเมื่อไหร่ที่เธอไปจากฉันนั่นนะครับนั่นก็รู้สึกแบบว่าไม่มีอะไรยึดเหนี่ยวแล้วนะโดยเฉพาะไอ้คนที่แบบว่ามียายคนเดียวที่รักอะนั่นก็ตัวนี้แหละที่ใส่เข้าไปหมายว่าไม่รู้จะมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรนะมันก็ว่าไม่มีใครรักเลยอย่างเงี้ยแม้กระทั่งผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งบอกว่าทำให้ชีวิตอบอุ่นนะนะแต่ก็ไปซะแล้วโดยเหตุซึ่งแบบว่าทำไมคนอย่างนี้ต้องถูกกระทำด้วยนะถูกกระทำด้วยเขาบอกว่าถูกแก๊งนั่นแหละฉุดขึ้นไปข้างบนนะครับผมนะแล้วก็ไปลุมโซมมันนะแล้วก็คงจะผักลงอ่ะผักลงหน้าผาเลยก็เป็นข่าวเล็กๆนั่นซึ่งมันมีความหมายแต่มันสลักสำคัญนะผมว่าเราโอ้มนุษย์กระทำต่อมนุษย์ด้วยกันเด้อก็คือความคิดว่าขอความรักบ้างได้ไหมที่คอนเซ็ปต์ของมันที่เขียนในปกหลังเลยขอความจริงใจให้ฉันบ้างที่นี่มีแต่ความอ้างว่างโอ้โทษทีครับผมรักร้างรับเลยใจหัวใจมันไม่ใช่ความรักนิ่งๆเลยนะเพราะว่าไม่เคยมีอะไรกันเลยครับนี่บอกไปเป็นความรักที่งดงามของคนหนุ่มคนหนึ่งเท่านั้นเองเนี่ยที่หลบเลี่ยงมาอยากจะพูดเรื่องนี้เพราะว่าอย่างนี้แหละครับพูดที่เราได้เรื่องบนโต๊ะมันพูดถึงคุณยายเชนีนะก็อย่างเนี้ยครับบนเวทีแล้วมันก็หลังไม่อยู่ตัวคนที่มีอะไรกับชีวิตเราเนี่ยมันแบบผมยังเป็นประมาณเนี้ยคือแบบว่าเป็นคนทำงานศิลปะเพื่อปลอบโยนต้องผมเข้าใจตรงนี้ดีว่าเราเป็นคนช่างรู้สึกนะใช่ใช่ตรงเนี้ยมันมุมจามที่อ่อนโยนของชีวิตเนี่ยแบบว่ามันดีงามทุกคนนะจะช่วยฉุดเขาขึ้นกดกวีเรื่องงานศิลปะวรรณกรรมเนี่ยผมเลยเป็นคนเหมือนกับว่ามองโลกสวยเป็นนักฝันเป็นคนที่มองโลกแง่ดีเพราะผมคิดแล้วว่าวิธีนี้แหละที่จะช่วยมนุษย์ได้คือจุดลังจิตวิญญาณเขาขึ้นมาต้องเป็นวิธีซึ่งข้างในอ่ะวิธีที่อ่อนโยนเพราะวิธีแข็งก้าวอะไรต่ออะไรนี่มันไม่ได้ผลหรอกกับมนุษย์เพราะว่ามนุษย์นี่มันไม่เหมือนกันน่ะจุดที่สำคัญที่สุดก็คือความรู้สึกเนี่ยความรู้สึกนึกคิดจิตใจอารมณ์เขาเนี่ยข้างในซึ่งเป็นเรื่องที่ยากมากที่จะไประบุโดยระบุลัทธิใดหรือศาสนาใดหรือศีลธรรมใดทำไม่ได้ทั้งนั้นนะเพราะเป็นสิ่งที่เขาต้องจับต้องได้สัมผัสได้ด้วยใจอ่อนโยนเขาเรื่องเองเขาบอกความรักมันไม่ใช่เรื่องที่อย่างตาเห็นนะแต่มันทำอย่างใจรู้สึกมันเรื่องกว้างกว่านั้นนะรักระหว่างเพื่อนรักระหว่างมนุษย์ด้วยกันนะก็เลยว่าขอความรักบ้างได้ไหมขอความจริงใจให้ฉันบ้างคือจากนั้นก็เลยกลายเป็นว่าก็จริงๆนะผู้หญิงนะเป็นคนมีฐานะครับอันนั้นคือมาอยู่ที่นั้น
ในหนังก็เขาปรับไปเป็นสสเป็นอะไรนะเพื่อให้เข้าการเมืองไปผมเรู้สึกว่ารถของเรื่องมันอ่อนมากความจริงผมเป็นความผิดของผมไม่ควรจะทำให้เป็นภาพยนตร์ได้ซ้ำไปมันเป็นเรื่องสั้นๆไม่กี่หน้าเองนะจริงๆแล้วเป็นลูกยาขนาดยาวนั่นเองก็เขียนไม่สองสัปดาห์นะสี่วันนะประมาณนั้นนะขัดเกลาแล้วก็ส่งเลยเป็นงานที่สดมากพอลงสกุลไทยก็ได้รับการตอบรับอย่างท่วมท้นเลยนะผมก็เลยได้เขียนต่อมาอีกนะได้เขียนนกสีฟ้าได้เขียนสวมแขนเป็นล้านนาซึ่งแบบว่าเป็นนักเขียนคนเดียวซึ่งไปเขียนสารคดีได้ในสนามใหญ่ซึ่งมีนักเขียนระดับแบบอสทสมัยนั้นนะครองอยู่นะซึ่งถ้าไม่ใช่นักเขียนเรื่องท่องเที่ยวระดับนั้นไม่ได้มีทางได้ลงแต่ผมไปปฏิวัติหมดโดยขอความรักบ้างในใหม่นี่แหละเป็นตัวที่ดึงดันเพราะว่าตอนนั้นเป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงทางงานเขียนทางอะไรวรรณกรรมเพราะว่านักเขียนก็เข้าป่ากันหมดนะผมที่เขียนความรักบ้างในใหม่เขียนบุกวินคนหนุ่มสาวเขียนดอกไม้คนหนุ่มสาวมันก็เลยกลายเป็นผลสะเทือนบางอย่างแล้วก็ไปเขียนสารคดีโดยขี่มอเตอร์ไซค์ไปก็ไปเห็นเขียนหนึ่งแล้วก็แรงบทกวีก็ไม่ใช่บทกวีสารคดีก็ไม่ใช่สารคดีมันเป็นสารยาเป็นอะไรบันทึกประจำวันเป็นเฉพาะเป็นกวีนิพนธ์ก็ยังมีเลยนะเป็นการสะท้อนตัดต่อแบบภาพยนตร์บ้างอะไรบ้างคนรู้วิธีของการเขียนจริงๆแล้วเนี่ยคอนเซ็ปต์มันเรื่องนี้มันสะเทือนใจอะไรเพราะเราได้อ่านเรื่องที่ผมรับจริงๆแล้วที่มีอิทธิพลกับงานชิ้นนี้มากก็คือเรื่องสั้นเรื่องหนึ่งของผมไม่จำไม่ได้ไม่แน่ใจน่าจะเป็นของแม็กซิมกอร์กี้นะซึ่งเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของสาวโรงงานอะสาวโรงงานที่อยู่ในโรงงานทำงานอยู่นะแล้วก็แบบไอ้หนุ่มโรงงานไม่ใช่สาวโรงงานหนุ่มโรงงานทำงานอยู่ในโรงงานต้องแบบว่าไม่เห็นเดือนเห็นตะวันน่ะครับแล้วทุกสายนี่ก็จะมีเช้าสายก็ไม่ทราบเวลาแต่ก็จะมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินผ่านก็ถูกก็ส่องมองทางช่องหน้าต่างช่องฝาผนังอ่ะนะครับมองคนก็แบบตื่นใจแล้วคิดในใจว่าผู้หญิงคนนี้แบบว่าชอบตัวเองอ่ะนะผู้หญิงก็จะหันมองแล้วสบตาด้วยทุกคนก็จะเหมือนว่าชอบตัวเองอะนะก็เป็นผู้หญิงแบบของทุกคนแหละทุกคนก็เข้าใจว่าแหมเป็นแฟนตัวเองนะคือคนที่อยู่ไม่มาอยู่กันในโรงงานนึกออกไหมก็ไม่มีสิ่งรื่นรมอะไรใจเลยทีวีโทรทัศน์ก็คงไม่มีอยู่นะประมาณนี้นะเนี่ยทุกคนก็มีความสุขมีความหวังเช้าๆก็ต้องแบบทุกคนก็ต้องคอยละคอยดูว่าผู้หญิงคนนี้จะเดินผ่านไหมหรืออะไรจะไปอะไรผู้หญิงคนเดินผ่านทุกวันตะวันหนึ่งผู้หญิงคนนี้หายไปอ่ะไม่ผ่านเลยเดี๋ยวคือคอนเซ็ปต์มันอย่างเงี้ยนะแต่มีรายละเอียดเยอะแยะมากเลยครับแล้วพวกคนนี้ก็แบบว่าชีวิตที่เคยรื่นรมย์เฮฮากินข้าวตรงก็สลดเลยเนอะเหมือนใบไม้ต้องแสงแดดสลดเลยก็เหมือนคนหนุ่มที่ซาลองนี่แหละซอยนันทารามนี่แหละก็สุดแบบสลดเลยเหมือนไก่หน่อยภาษาเหนือเขาเรียกว่าอย่างนี้มันไก่หน่อยเลยไก่เหงาสลดเลยผู้หญิงหายไปจากชีวิตไปไงเรื่องทิ้งวันนี้จำได้ว่าเรื่องนี้นะเรื่องนี้เดี๋ยวที่แบบว่าผมคิดว่าโอ้โหนี่มันนี่เราเลยว่าเราต้องใช้วิธีแบบอย่างเนี้ยเนี่ยก็เลยนี่แหละจู่ผู้หญิงก็จะไปแต่เพียงจะไปกับผู้ชายหายไปจากชีวิตมันก็เปลี่ยนซะเป็นแบบว่าไม่ได้รับความรักจากทางบ้านอะไรนะก็ไม่พูดอะไรนะมีประโยคเดียวมั้งตอนนอนด้วยกันนะว่าเธอคืออะไรของฉันที่ในผมใน Facebook เร็วๆนี้ก็มีผมเอาลงเมื่อวานนี้มันที่มีคนพยายามคอมเมนต์ฉันรักเธอไม่ต้องการสิ่งใดฉันรู้ได้ยามเขาหยุดปรารถนาไม่เคยสูญเสียเดือนฉายความหมายศรัทธาแสงเดือนรู้ว่าฉันรักเธออย่างไรแค่คำว่าแสงเดือนเพราะว่ามีจริงแล้วผู้หญิงคนนั้นเป็นฉายอะนะเราก็จะคิดเป็นสัญลักษณ์ครับครับจริงเขาชื่อประมาณนั้นแหละนะครับผมยิงเขาประมาณนั้นแหละเราก็เป็นชื่อสัญลักษณ์แสงเดือนรู้ว่าฉันรักเธออย่างไร
เรียนรู้ดีฉันมีขาดสิ่งใดบ้างทุกสิ่งทุกอย่างยามใครใครได้เป็นเจ้าของรู้ตัวดีชีวิตฉันเปื้อนละอองหนึ่งคำขอร้องไม่เคยขอรักตอบมาแสงเดือนเอ่ยแสงเดือนนี้แจ้งประจักษ์รักบริสุทธิ์ถึงแม้หยุดปรารถนาไม่เคยสูญเสียเดือนฉายความหมายศรัทธาแสงเดือนรู้ว่าฉันรักเธออย่างไรนั่นแหละตัวเอกเขาก็พูดกันในที่ใต้ลมไม้และลมจองกวาวนะตอนที่คนหนึ่งโดนยิงด้วยบาดเจ็บมาคนใหญ่ต้องมีแอคชั่นนิดหน่อยนะใช่จำได้ฉากมันที่ว่าทำไมคนมีกันมาเพราะว่าฉากก็จริงมากเพราะตอนนั้นลมจองกวาวนั้นป่าจองกวาวนั้นเดี๋ยวนี้ก็เป็นที่ตั้งของหอศิลป์นะหอศิลป์ของเชียงใหม่นะหอศิลป์ใหญ่ตรงนั้นเป็นฉากตึกร้างนั่นก็เป็นอาคารที่เดี๋ยวนี้เป็นโรงเรียนศึกษาล้านนาอะไรเนี่ยประมาณนั้นนะตึกหมอสอนศาสนาเก่าตรงนั้นสวยมากแต่ก่อนถนนมันจะอ้อมจากทั้งเถือกมาแล้วไปขึ้นถึงเนินบนเนินเขาคล้ายฉากห้วยแก้วแถบนั้นแหละมันเป็นทุ่งดอกเลาเลยนะสุดทุ่งแต่มันไม่ได้มีบ้านเรือนสมนะแน่นหนาครับยังสวยงามอยู่ป่าทงเปาทงเปามาทีเมษามกรากุมภาเนี่ยประมาณนี้สักครั้งแล้วนะในเรื่องนั้นก็จะเกิดหินดอกทงเปาบอกแล้วก็เพลงนี้มันก็จะทงเปาก็จะมีอิทธิพลต่องานศิลปะของผมอะสังเกตทุกเพลงมันจะมีทงกวาวมีกลับบ้านก็ทงกวาวรู้สึกมันแผดนะสัญลักษณ์เดียวแล้วก็มันดูร้อนมันช่างเหงามากสายลมพัดทงกวาวแต่งเพลงไว้เพลงนี้ก็มาแต่งงานของเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยผมอยู่เนี่ยเขียนของอมรักอยู่เนี่ยขับมอเตอร์ไซค์ลงเขามาเลยมาวันหนึ่งเพื่อมาร้องเพลงเดียวแล้วก็กลับมางานแต่งงานอย่างเท่เลยนะขับมอเตอร์ไซค์ลงมาร้องเพลงเนี่ยทงกวาวฝันถึงเจ้าสาวของเธอหรือไม่หมอกจางร้างไกลฉันเห็นดวงใจของเธอร้าวรานโอ้เจ้าดอกทองกวาวสายลมพัดไกวฉันคิดถึงบ้างที่ดูดอกไม้บานอีกไม่นานก็คงโรยราอายุขนาดไหนแต่งเพลงแบบก็เพลงร้องธรรมดาแต่ว่ามันเหมือนเห็นสัจธรรมของชีวิตนะอีกไม่นานก็คงโรยรานะมันเป็นอย่างนี้ชีวิตนะมันเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงหรอกมันนะดอกไม้บานก็โรยราไปมันมีอะไรอยู่กับเราแต่ความรักก็เหมือนกันแต่ว่าความรักมันอยู่กับเรานะความรักอยู่กับเราอย่างที่ผมเป็นชื่อรวมเรื่องสั้นอีกเล่มหนึ่งนะก็จะเป็นอย่างที่ผมเชื่อว่าอันอื่นมันไปหมดเลยแต่ว่าความรู้สึกรักความรักนี่ที่เป็นนามธรรมที่สุดนะที่อยู่กับมนุษย์ถ้าขาดตรงนี้ไปมันก็มีอะไรยึดเหนี่ยวนะใช่นักทิพย์ไหนอ่ะนะสังคมยุคที่ว่าดีที่สุดแล้วก็แตกกระจายไปนะหรือคอมมิวนิสต์เป็นไงล่ะที่บอกว่าถ้าเราจะเอานักทิพย์หมายถึงว่าสิ่งที่เดี๋ยวมนุษย์รวมกันเข้าอ่ะนะอะไรที่ดีที่สุดสำหรับเขานะมันไม่มีหรอกไม่มีอะไรที่ดีที่สุดแล้วก็เลยก็มันก็ไม่มีใครดีที่สุดอ่ะทุกคนก็ถ้าเป็นมนุษย์นะก็มีด้านลึกด้านที่มองด้วยตาไม่เห็นแต่ตอนนี้ศิลปวรรณกรรมเราเป็นคนสะท้อนอะไรล่ะเราคือว่าส่วนใหญ่มันก็เป็นสะท้อนสิ่งที่ได้ยินนะสิ่งที่ได้ยินสิ่งที่ได้เห็นนะแต่ว่าสิ่งที่เขารู้สึกจริงๆอันนี้สำคัญกว่านะนะรู้จักรู้จริงรู้ลึกแต่ว่าไม่รู้สึกเนี่ยผมพูดที่สมาคมนักเขียนวันนั้นนะสิ่งที่สำคัญคือทำอย่างไรให้รู้สึกเป็นอารมณ์ใช่ไหมอารมณ์ที่สะเทือนใจอย่างนี้แหละจะทำให้ประทับอยู่ในใจคำว่าประทับใจนะพอทำให้คนรู้สึกการรู้สึกว่าโอ้ดีจังเลยนะรู้สึกว่าแย่จังเลยนะรู้สึกว่าคือว่าให้รู้สึกสะเทือนใจให้รู้สึกอ่อนไหวให้รู้สึกว่าโอ้ยดีงามนะยกจิตวิญญาณเขาขึ้นคือศิลปะมันต้องให้รู้สึกตรงนี้แต่ตอนนี้ที่เราขาดกันอยู่เพราะว่ารู้สึกว่าเราสมมติว่าเราจะให้ทำเรื่องนี้
เด็กมันก็ไปค้นอากูสมมตินะมันก็ได้ข้อมูลมาชัดเจนรู้จริงรู้จักแต่ว่าไม่รู้ลึกนะก็รู้อย่างนี้ก็ไม่รู้ด้วยว่าตะเบบุญาเนี่ยเขาเรียกว่าชมพูพันทิพย์หรือเปล่านั่นเป็นตระกูลเดียวกันนะแล้วมาจากอเมริกาใต้ไหมนะอาจจะสืบค้นอากูให้หมดเลยแต่ว่าเคยนั่งมองตะเบบุญาเวลามันร่วงไหมดอกที่มันร่วงแล้วยังบานเคยมองหน้าทองกาวเนี่ยมาจากสมุนนะคือต้องรู้สึกอะแล้วก็บรรยายให้มันรู้สึกให้ได้ตอนนี้เราขาดที่นี่มาสังคมเราต้องรู้สึกว่ามันจะงานศิลปะมันก็จะหวงหวงมันก็จะหวงหวงถ้าคนมันเหมือนกับว่ารู้จักชีวิตโดยผ่านความคิดความฝันของคนอื่นนะบางครั้งก็หยิบยืมความฝันคนอื่นมาประสบการณ์ตรงเด็กไม่มีเลยนะเพราะเห็นแค่เขียนหนังสือก็ไม่ค่อยจะเป็นตัวแล้วเพราะว่าไม่ค่อยได้เขียนจริงเหรอนะข้อมูลข่าวสารก็เร็วเกินไปจนไม่รู้ว่าไม่ขาดการชั่งตัวน้ำหนักนะเพราะว่าไม่กระทบกับตัวเองนะอยู่ห่างไปแต่ว่าขณะที่สิ่งที่อยู่ห่างไปคนละโลกนั้นกลับมาถึงเราในช่วงเวลาพริบตาเดียวแค่อันนิ้วแตะเท่านั้นเองนี่แหละถึงฝ่าวรรณกรรมเลยว่าสุขผมจะไปยังไงเนี่ยยังเป็นกรรมการนนนั่นนี่นะก็จะรู้สึกว่ามองเห็นว่าบางทีข้อมูลมันไม่ได้ย่อยอะเขาเก่งมากนะเดี๋ยวนี้เขียนหนังสือเก่งมากแต่ผมอ่านรู้สึกว่าอ่านแล้วคือมันไม่ประทับใจอะนะรู้ว่าเก่งรู้ว่าดีมากมันดีนะแต่ว่ามันไม่ดีถึงทำให้เรารู้สึกว่าดีนะถูกไหมเป็นความดีที่ความเก่งที่เราไม่รู้สึกว่าเก่งนะมันเป็นแค่ทักษะแล้วก็เป็นเหมือนข้อมูลชั้นต้นมั้งชั้นปฐมภูมินะมันเต็มไปด้วยข้อมูลเต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารเต็มไปด้วยสารที่จะนำเสนอขณะเดียวกันตรงนี้มันก็คืออะไรล่ะคือความคิดหลักเมื่อหาความคิดหลักไม่ได้ก็เหมือนงานศิลปะทุกอย่างต้องมีจุดสนใจต้องมีไคลแม็กซ์ใช่ไหมมีอารมณ์สะเทือนใจตรงไหนล่ะไหนสารต้องการสื่อมันเยอะแยะทั้งหลายเนี่ยเพราะมันไม่มีมันก็ไม่สามารถที่จะชักจูงโน้มน้าวนะจูงใจหรือว่านำไปสู่ความคิดรวบยอดที่เราต้องการนั้นน่ะนะคือความสะเทือนใจนั่นไงอันนี้คือศิลปะศิลปะมันคือยังไงมันก็ทำให้คนคือมันสะเทือนอารมณ์มันนะภาษาอาจารย์สิงห์บอกมันสามารถที่ยกจิตวิญญาณของมนุษย์ขึ้นนะชุบชูใจนะมันจะต้องขนาดนั้นน่ะนะไม่ว่าจะเป็นภาพเขียนดนตรีวรรณกรรมนาฏกรรมทั้งหลายคือเราดูแล้วมันต้องขนาดว่าโอ้โหอย่างนี้เหรอคุณต้องอย่างนั้นนี่ผมก็เลยคิดว่าเมื่อกี้ก็นั่งเขียนนะเนาะอยากเป็นกวีเพื่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอย่าประจบเอาใจใครเขาเลยตัวเองอย่าเคลื่อนเอ่ยเผยสิ่งไหนจงกันกรองทุกสิ่งจริงจากใจเขียนความในใหม่สดและงดงามความจริงจะเขียนแบบนะอย่าอยากเป็นกวีเพื่อชีไรตัวตนเป็นอย่างไรให้อย่างนั้นตัวตนเป็นอย่างไรให้อย่างนั้นแต่ว่าไม่อยากจะไปจุดอะไรก็อย่าอยากเป็นกวีโลกข้างใครอย่าอยากเป็นกวีเพื่อชีวิตไหนนะตัวกวีเป็นอย่างไรก็อย่างนั้นนะอหังกาแห่งกวีที่สำคัญอหังกาแห่งกวีนี้สำคัญอย่าหยิบยืมความฝันปั้นความจริงอย่าเขียนเอาใจใครเลยตัวเองอยากเอื้อนเอ่ยเขียนสิ่งไหนบอกเล่าสิ่งไหนนะก็อันนี้สำคัญครับงานศิลปะเนี่ยต้องเริ่มต้นจากความบริสุทธิ์จิตใจสมัยก่อนเราเขียนหนังสือเพราะเราอยากใช่ไหมนักอยากเขียนเรากระหายอ่านเรากระหายเขียนเราอยากเป็นนักเขียนเลยแต่เนี่ยมันง่ายมากเลยนะคือคนอ่านสี่ห้าคนเราก็เป็นนักเขียนแล้วคือมันเกิดการสำคัญตนเพราะทุกคนมีพื้นที่นะพื้นที่แห่งวรรณกรรมมันเปลี่ยนไปแล้วพื้นที่500คนกดไลค์500คนก็เป็นพื้นที่เฉพาะคนนั้นนะเพราะนั้นงานเขียนก็เลยตอนนี้เราจะหางานที่เหมือนคิดว่ามันจะอยู่ไปนะมันจะเป็นระเบิดเวลามันจะเป็นอะไรทางความคิดมันจะเป็นมันเริ่มหายากใช่มันเริ่มมีงานที่แบบมันเท่นะเท่ๆแต่รับประทานไม่ได้
คือเท่จริงๆอ่านหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคนอ่านนะคนอ่านจะถ้าต้องการสารไหนต้องบางทีมันก็ยากนะเรื่องงานศิลปะจะพูดไปก็จะกระทบนั่นพวกนี้เพราะว่ามันก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาเป็นคนที่ได้รับอิทธิพลจากเราอ่ะนะทำความคิดแรงบันดาลใจนะมันก็ต้องให้กำลังใจกันไปนะน้องนุ่งผมก็พูดอย่างนี้เสมอว่าแหมเราเดี๋ยวนี้มันเยอะเกินไปนะเยอะมากพื้นที่เนี่ยมันกว้างมากแต่ว่ากลายเป็นพื้นที่กว้างที่แคบแล้วก็เลยหลงคนทำงานศิลปะก็หลงอ่ะคือต่างคนก็ต่างมีแฟนคลับตัวเองไงก็หลงไปจนไม่รู้ว่าโลกนี้มันกว้างกว่านั้นทางศิลปินเขาก็พยายามจะไปนะแต่ว่าจะไปตอนนี้ก็มีเกิดตลาดทางออนไลน์ทางอะไรทั้งไปเข้านั่นนะมีนักสะสมภาพก็ไม่แน่ว่าจะเป็นนักซอกเงินก็ได้นะเนี่ยมันก็ไปอย่างนั้นพยายามจะไปนั้นแต่ว่ามันแล้วมันกลายเป็นเรื่องพาณิชย์สินทั้งหมดงานตอนนี้ก็มากำหนดนวนกรรมเหมือนกันก็เลยว่าอันนี้ดูไอ้นี่หรือเปล่าดูเน็ตฟลิกอ๋อดูนี่ผมว่ามันโอ้มันอะไรเหตุผลทำให้คนอ่านน้อยลงผมว่านะไอ้ตัวสักสื่อนี้แหละสื่อทางภาพยนตร์เนี่ยมันทางภาพยนตร์ทางซีรีส์ทั้งหลายเนี่ยผมว่ามันรวบไปหมดเลยนะโดยเฉพาะเกาหลีที่เห็นชัดเลยว่ามันสร้างพยายามจะสร้างวัฒนธรรมของการบริโภคนี่แบบมากเลยนะเกาหลีทุกเรื่องนะต้องดื่มเบียร์ดื่มกันเป็นหลักแล้วก็ต้องมีปรัชญาเรื่องปัญหาเรื่องเด็กกำพร้าเรื่องอะไรคือพยายามจะใส่ทุกอย่างที่ใส่ได้แล้วก็ต้องมีสปอนเซอร์มีอะไรแบบคือเขาสามารถเอาศิลปะนี่มาแข่งขันนะมันเอามาเป็นแบบเปลี่ยนบทบาทชีวิตเปลี่ยนวัฒนธรรมอ่ะสร้างวัฒนธรรมใหม่ขึ้นมาได้ไปทั่วโลกเลยอันนี้น่าคิดมากว่าถ้าเราไม่ตั้งหลักนะเรายังเสพไปอย่างนี้นะเราก็จะแบบว่างานศิลปะวรรณกรรมเราก็คงจะอ่อนแอมากนะถ้าคนรุ่นมาต่อมาเนี่ยเราตกเป็นทาสของวัฒนธรรมซึ่งแบบว่าไม่ใช่ของเราอ่ะคุณว่าสังคมเราไม่ใช่อย่างนั้นเด็กเดี๋ยวนี้ต้องดื่มเบียร์แบบกินอาหารญี่ปุ่นแบบนั้นเป็นนะว่ามันอะไรของมันตอนนี้มันอันเนี้ยเราต้องระวังนะเราอ่อนแอแล้ววัฒนธรรมเราจะเอายังไงนี่พูดขอความรักบ้างใหม่ๆก็กลายมาเป็นเน็ตฟลิกซ์ได้ผมก็เลยคิดอย่างนี้นะว่าตอนนี้ไม่คิดอะไรมากก็คิดว่ามันก็เป็นอย่างนั้นเลยมันก็เป็นอย่างนั้นเองพอมีโควิดมาเนี่ยก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่เฉพาะเราเนี่ยทั่วโลกแล้วเนี่ยทุกคนก็ต้องปฏิวัติตัวเองแล้วที่จะประนีประนอมที่ให้กลมกลืนไปกับไม่ใช่มีอะไรที่แบบทำลายมนุษย์ได้อะเชื้อโรคไงที่ทำลายมนุษย์ได้มาคิดในแง่ศาสนาอ๋อมันคือการปรับสมดุลในทางธรรมชาตินั่นเองครับนะในศาสนาเราก็ยังมีเลยนะเรือโนอาห์จะมารับของเราก็ในโลกกี่อานก่อนนี้ก็จะปลาอานนท์ขยับตัวนึกออกไหมโลกก็จะมีอย่างนี้ก้อนนั่นเองมนุษย์ก็แต่เอาจริงๆแก่นของโลกแล้วแบบมันก็คือเราทำลายโลกมากเกินไปไงใช่มันก็เกิดเสียสมดุลนะก็เกิดไวรัสเกิดเชื้อโรคขึ้นมาครับดังตอนนี้ศิลปะวรรณกรรมผมเลยคิดว่าผมไม่คิดอะไรลึกนะผมคิดว่าศิลปะมันสะท้อนถ่ายกันเราก็ทำในสิ่งที่เราเองถนัดดีที่สุดเราแล้วก็แบ่งปันความรู้สึกมันไปก็เลยอย่างนี้แหละก็จะบอกเตือนคนหนุ่มสาวไว้เสมอว่าเป็นตัวเองอ่ะนะอย่ายืมความฝันของใครมาให้จริงใจทำงานงานมันก็จะดีเองมันไม่ใช่ช่วยเวลาทีเดียวสั้นๆหรอกคุณผู้ฟังครับพี่ปอนเนี่ยกำลังจะออกหนังสือเล่มใหม่หรือมีหนังสือมีผลงานชิ้นล่าสุดนะฮะชื่ออะไรนะครับพี่ปอนครับฝันจะฝากดอกไม้ไว้ใกล้หมอนครับเขาเพิ่งมีสัมมนากันเนี่ยวางขายแล้วนะวางจำหน่ายแล้วนะฮะตอนนี้ลองติดตามดูนะครับคุณผู้ฟังครับออกมาแล้วนะฮะวางจำหน่ายแล้วเราต้องสนับสนุนกันครับแล้วก็สิ่งที่พี่ปอนพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะฮะก็คือชื่อของตอนนี้แหละครับซึ่งถือว่าเป็นชื่อที่น่ารักมากนะครับแล้วก็ติดตามความคิด
ของพี่ปอนนะฮะรวมถึงสิ่งต่างๆที่พี่ปอนพูดเชื่อมโยงกันผลงานทุกชิ้นของพี่ปอนครับในรูปของเรื่องสั้นก็ดีรวมบทกวีนวนิยายนะครับต้องอ่านครับถือว่าเป็นผลงานที่สำคัญและเป็นงานที่คนที่รักการเขียนการอ่านต้องอ่านครับผมอยากจะขออนุญาตแนะนำคุณผู้ฟังตรงนี้เลยนะครับพี่พอจะพูดถึงหนังสือเล่มนี้ได้นิดนึงไหมครับพี่ครับส่วนภาคเหนือเกินไปนะสุกาเกินไปผมจะอ่านบทนี้ให้ฟังนะเป็นการสรุปเนาะมันคือบทหน้าต่างดวงใจเปิดหน้าต่างหัวใจได้ไหมนะฝันจะฝากดอกไม้ไว้ใกล้หมอนลมจะร้องเพลงชมพูครูโอยพรฟ้าจะโปรยกลีบเกสรดาริกาเปิดหน้าต่างหัวใจให้กว้างนิดเติมชีวิตด้วยสีสันสุขหรรษาทรายจะเห่ระรอกคลื่นชื่นชีวาแดดจะทอแสงศรัทธาด้วยสีทองฉันจะลบสีดำความเกลียดชังทาสีขาวแห่งความหวังทับความหมองเติมสีเหลืองเรืองร่างามหน้ามองเพื่อแผ่นดินเรืองรองแสงเสรีโบยบินออกไปเถิดเจ้านกน้อยฟ้ายังคอยปีกนักฝันสร้างสรรค์สีเพื่อคงไกรป่าเปลี่ยวเขียวขจีเพื่อโลกมีสีงดงามของความรักฝันจะฝากดอกไม้ไว้ใกล้หมอนผมยังฝันและก็หวังอยู่ขอบคุณสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับเนี่ยเป็นสิ่งที่เราอยากฟังที่สุดจากพี่ปอนนะครับผมขออนุญาตเล่าให้คุณฟังนิดนึงว่าเราใช้เวลาในการที่จะติดต่อประสานงานอะไรต่อมีอะไรเพื่อที่จะได้พูดคุยในวันนี้เนี่ยนานพอสมควรนะครับคุณผู้ฟังแต่ว่าเวลาที่เรารอคอยเนี่ยไม่ได้ทำให้เราผิดหวังเลยครับเป็นสิ่งที่เราดีใจมากๆที่พี่ปอนให้โอกาสมาพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่พี่พูดทั้งหมดเนี่ยผมแทบไม่ต้องไกด์ไม่ต้องถามอะไรเลยคำต่อคำพี่ปอนรวบความคิดทั้งหมดรวบคำถามทั้งหมดที่เราคุยกันก่อนจะเข้ารายการเนี่ยพี่ปอนพูดออกมาแล้วครับจากขอความรักบ้างได้ไหมมาจนถึงเรื่องของความเชื่อมโยงของวรรณกรรมรวมถึงข้อคิดเห็นให้กับนักเขียนรุ่นใหม่กำลังใจให้กับคนที่พยายามสร้างงานศิลปะอยู่ในปัจจุบันทุกอย่างทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยออกมาในสิ่งที่เราได้ฟังไปเมื่อครู่เนี่ยครับแล้วก็ตอนนี้ครับจริงๆเนี่ยนะฮะวันที่เราออกอากาศวันนี้เนี่ยวันที่13เมษายนนะฮะซึ่งถือว่าเป็นวันปีใหม่แบบไทยนะฮะเป็นวันสงกรานต์ก็ต้องถือว่าตามธรรมเนียมนะครับก็เราก็ต้องกราบขอพรจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับผมขออนุญาตตรงนี้นะครับคุณผู้ฟังครับในฐานะที่เป็นผู้น้อยนะครับขออนุญาตเป็นผู้แทนผู้ฟังทุกท่านนะฮะกราบขอพรจากพี่ปอนนะครับเบื้องต้นก่อนก็ต้องขอให้พี่ปอนมีสุขภาพแข็งแรงนะครับเป็นหลักเป็นชัยให้กับน้องลูกหลานต่อไปนะครับและโอกาสนี้ก็ขอพี่ปอนอวยพรให้น้องลูกหลานเช่นกันครับเป็นภาษาเมืองก็ได้นะครับพี่ครับภาษาเมืองคนอื่นก็จะบอกว่าไม่ได้ยินตัวเองเนาะกับแบบนี้อย่างปีใหม่ก็จะดำเนินชีวิตใหม่ของปีใหม่มาได้เนาะฟังรู้เรื่องไหมเนี่ยรู้เรื่องครับพี่ครับภาษาต่างประเทศได้ครับคือมันต้องมีความคิดใหม่นะดำเนินชีวิตใหม่เนี่ยมันดำเนินไม่ได้นะครับมันต้องมีความคิดใหม่อันนี้สำคัญดำเนินชีวิตก็แค่รูปแบบอะแต่เนื้อหาเนี่ยพูดเรื่องวรรณกรรมเลยใช่ใช่ผมก็คิดว่าอย่างนี้แหละคือเราคงเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้หรอกตัวคนเดียวแต่งานของเราเนี่ยอย่าประมาทไปนะครับคือมันสามารถที่จะเปลี่ยนความคิดคนได้นะเปลี่ยนความคิดคนได้เพราะฉะนั้นมีผมเขียนไว้เอาถือว่าสรุปแล้วกันนะว่าทำใจดีๆนะสบายๆครับไม่ว่าสถานจะเปลี่ยนไปอะไรจะเปลี่ยนไปโดยเฉพาะคนทำงานศิลปะวรรณกรรมอ่ะนะก็ต้องมองทุกอย่างให้มันเข้าถึงแก่นมองให้ลึกให้ซึ้งนะอย่าไปติดอยู่แค่เปลือกเราก็จะเห็นสัจจะความจริงว่าจริงๆแล้วเนี่ยศิลปะเพื่ออะไรชีวิตอยู่เพื่ออะไรนะเราก็จะเข้าใจแล้วว่าความดีความงามนั่นต่างหากที่เป็นความหมายของมันเป็นอาภรณ์ของศิลปะเพราะฉะนั้นผมก็หวังใจว่าปีใหม่เนี้ยนะ
นอกจากเราจะไปสงกรานต์เนี่ยรดน้ำสงกรานต์ก็ปลดเปลื้องรดน้ำความคิดเรานะตรงนี้แหละนะให้มันแจ่มใสสดชื่นมองโลกในแง่จริงแต่ว่าอย่าร้ายนะมองให้มันงามอ่ะนะมองให้งามก็งามมันไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบหรอกนะไปอยู่ที่ไหนก็เหมือนกันบางคนอยากหนีไปไกลจากเมืองไทยเลยแหมไม่น่าอยู่ที่ไหนล่ะไม่จะน่าอยู่แต่ผมก็คิดว่าอยู่นี่แหละเป็นตัวเราแบบเรานี่แหละการสำคัญที่สุดก็คือรักษาสุขภาพให้แข็งแรงนะครับอันนี้สำคัญสุดเพราะว่าถ้าเราดูแลตัวเองยังไม่ได้เราจะไปดูแลใครได้บทกวีก็เหมือนกันเรื่องสั้นวรรณกรรมทั้งหลายหรือถ้ายังแบบพูดให้ตัวเองรู้เรื่องไม่ได้จะไปสื่อความหมายให้ใครคนอื่นเขารู้เรื่องได้ล่ะครับอันนี้พูดแหมพูดให้ขำๆอ่ะนะครับผมก็ยังไงก็นะขอให้โชคดีนะและทำงานกันต่อไปครับเนี่ยครับคุณผู้ฟังครับนี่คือสิ่งที่พี่ปอนพูดกับเรานะครับแล้วก็อยากจะฝากทุกท่านไว้จริงๆนะครับว่าผลงานของพี่ปอนทุกชิ้นเราต้องอ่านครับแล้วก็บทกวีที่พี่ปอนเพิ่งอ่านให้เราฟังไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่อยู่ในใจครับเป็นสิ่งที่งดงามมากแล้วก็เชื่อว่าถ้าเราได้อ่านทั้งเล่มก็จะยิ่งมีความสุขมากขึ้นนะครับติดตามผลงานของพี่ปอนได้นะครับแล้วก็โอกาสนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ปอนอีกครั้งนึงครับที่ให้เกียรติกับรายการของเราโอกาสหน้าเราคงจะได้พูดคุยกับพี่ปอนอีกนะครับขอบพระคุณมากๆครับพี่ครับสวัสดีครับครับขอบคุณมากสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับที่ท่านได้ฟังจบลงไปเป็นรายการชายอะไลท์พอดแคสต์แสงส่องวรรณกรรมอำนวยการผลิตโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยชัยจักรทวยุทธานนท์บันทึกเสียงและดำเนินรายการโดยมีคณิษฐาวชิราพรพฤฒิและฉัตรชัยคุ้มอนุวงศ์เป็นผู้ประสานงานกลับมาพบกับรายการชายอะไลท์พอดแคสต์แสงส่องวรรณกรรมได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ